ัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไทยมิริเตอรี่เช่นเคยนะครับวันนี้แอดมินก็จะมาพูดถึงว่าที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบใหม่ของกองทัพไทยครับปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้นะครับว่ากองทัพเรานั้นยังไม่ค่อยเน้นระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะกลางหรือว่าระยะไกลกันสักเท่าไหร่นะครับโดยรุ่นที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพบกไทยเนี่ยก็จะเป็น VL Mica นะครับซึ่งเจ้า VL Mica เนี่ยก็จะมีระยะยิงหวังผลอยู่ที่20กิโลเมตรนะครับสามารถยิงเครื่องบินได้ในระดับความสูง9กิโลเมตรและมีความเร็วสูงสุดในการพุ่งเข้าหาเป้าหมายนะครับประมาณ3มัคนอกจากนี้ยังสามารถใช้ลูกจรวดที่มีระยะยิง20กิโลเมตรได้ซึ่งโดยรวมแล้วยังถือว่ามีระยะการป้องกันที่ไม่ไกลมากนักครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้แอดมินขอพาทุกท่านไปเจาะลึกกับ FK3 ว่าที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบใหม่ล่าสุดของกองทัพไทยว่าพิษสงของมันจะร้ายกาจขนาดไหนเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับในงานนิทรรศการวันแลกเปลี่ยนความรู้ประจำปี2020ที่จัดขึ้นณกองพันต่อสู้อากาศยานที่11ระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายนที่ผ่านมาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่งได้เปิดเผยถึงความเป็นไปได้ที่กองทัพเรือไทยกำลังอยู่ระหว่างการจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศ FK3 จากประเทศจีนโดยมีวงเงินงบประมาณที่จัดสรรประมาณ 1,970 ล้านบาทครับKF-3 นั้นเป็นรุ่นส่งออกของอาวุธปล่อยนาวิถีพื้นสู่อากาศ HQ-22 ที่ประจำการในกองทัพประชาชนจีนพวกมันได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากอาวุธปล่อยนาวิถีพื้นสู่อากาศตระกูล KS-1 ที่พัฒนามาทดแทนอาวุธปล่อยนาวิถีพื้นสู่อากาศรุ่นเก่าอย่าง HQ-2 ครับตามข้อมูลจาก China Aerospace รัฐวิสาหกิจผู้ออกแบบและผลิตระบบจรวดและอาวุธปล่อยนาวิถีของประเทศจีน KF-3 จัดเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยกลางถึงไกลที่ทำงานได้ทุกสภาวะการอากาศครับพวกมันนาวิถีแบบผสมก็คือ Command บวก Semi Active Radar Homing ถูกออกแบบมาสำหรับการป้องกันภัยทางอากาศระดับพื้นที่การป้องกันสถานที่สำคัญในสนามรบภายใต้สภาพแวดล้อมการก่อกวนทั้งสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าที่ซับซ้อนและสามารถโจมตีเป้าหมายทางอากาศได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่อากาศยานปีกตึงรวมถึงอากาศยานไร้คนขับ UAV อาวุธปล่อยนาวิถีแบบล่อนขีปนาวุธทางยุทธวิธีอาวุธปล่อยนาวิถีอากาศสู่พื้นและอากาศยานปีกหมุนรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธพวกมันมีพิสัยการยิงระหว่าง5ถึง100กิโลเมตรและเพดานยิงสูงสุดระหว่าง 0.05 ถึง27กิโลเมตรครับ FK31 ระบบจะประกอบด้วยรถบังคับการ1คันรถฐานเรดาร์1คันและรถฐานแท่นยิงแบบยกตั้งอัตราจร3คันแต่ละแท่นยิงมีชุดบรรจุอาวุธปล่อยนาวิถีทรงกระบอก4นัดรวมทั้งระบบจะมีอาวุธปล่อยนาวิถีรวมกันถึง12นัดครับFK3 มีขีดความสามารถในการควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถีได้พร้อมกัน12นัดเพื่อโจมตี6เป้าหมายอย่างต่อเนื่องดังนั้นถ้าหากกองทัพไทยจัด FK3 มานะครับก็จะถือว่าเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ก้าวหน้าที่สุดที่ประจำการในกองทัพไทยเลยทีเดียวครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเจ้า FK3 ว่าที่ตัวใหม่ของเราเนาะแอดมินว่าถ้าเอามาโคเวอร์กับVL Mega ที่มีระยะยิง 20-40 กิโลเมตรแล้วเนี่ยจะเป็นเครือข่ายการป้องกันภัยทางอากาศที่เข้มแข็งมากขึ้นของกองทัพไทยอย่างแน่นอนครับแล้วเพื่อนๆนะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับว่าเจ้า FK3 กับ S300 เนี่ยมันอันไหนมันดีกว่ากันนะแต่ว่าในความรู้สึกของแอดมินนะครับแอดมินคิดว่าเจ้าFK3 เนี่ยถึงแม้ว่าระยะการยิงจะใกล้กว่าเจ้า S300 นะครับแต่แอดมินเชื่อว่าระบบเรดาร์และระบบอำนวยการลบต่างๆความแม่นยำต่างๆเนี่ยแอดว่า FK3 ของเราเนี่ยกินขาดนะครับเพราะว่าของเรามันเพิ่งผลิตมาใหม่ๆเนาะช่วงต้นปีอะไรอะเพิ่ง 2,000 กว่า 2,500 อะไรเงี้ยมันเพิ่งออกมาไงแอดมินเลยเชื่อว่าระบบต่างๆเนี่ยข้อผิดพลาดต่างๆของไอ้เจ้า S300 เนี่ยไอ้เจ้า FK3 ของเราเนี่ยคิดว่ามันได้รับการแก้ไขมาทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยนะครับแอดมินก็อยากรู้เนาะว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพไทยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับ
แอดมินขอขอบคุณมากๆนะครับที่ทุกท่านเข้ามารับชมกันเช่นเคยนะครับก่อนจะจากกันเนี่ยแอดมินมีเรื่องอยากจะรบกวนแฟนเพจทุกท่านนะครับอยากจะให้ช่วยกดถูกใจไทยมิลิเตอรี่ไว้ด้วยนะครับก็คือว่าตอนนี้ทางไทยมิลิเตอรี่ของเราก็ใกล้จะ 100,000 ซับสไครบ์แล้วก็ท่านใดนะที่ยังไม่ได้กดถูกใจไว้แอดมินรบกวนนิดนึงนะครับช่วยกดถูกใจให้แอดมินทีนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับก็คือตอนนี้แอดมินมีแฟนเพจ Facebook แล้วนะครับไทยมิลิเตอรี่เนาะเป็นอีกช่องทางนึงเดี๋ยวแอดมินก็จะฝากลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็รบกวนทุกท่านนะครับช่วยกรุณาเข้าไปกดให้แอดมินนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ก่อนจะจากกันนะครับอันนี้สุดท้ายแล้วจริงๆแอดมินก็ขอขายของหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกาแฟสำหรับคนที่แบบต้องการพวกน้ำตาลน้อยน้ำแบบไม่มีน้ำตาลแล้วก็มันกินแล้วไม่อ้วนครับเพียงแค่70แคลอรี่นะครับก็คือแบบเขาเป็นผู้สนับสนุนหลักของแอดมินอยู่นะครับก็จะมีเพจไว้ใต้คลิปเนี่ยเดี๋ยวแอดมินฝากทุกท่านครับช่วยเข้าไปกดถูกใจให้นิดนึงนะครับหรือว่าท่านใดอยากจะสนับสนุนแอดมินก็ช่วยซื้อกาแฟได้นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยแอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านเช่นเคยนะที่ไม่ไปไหนนอนแบบบางทีแล้วก็ลงคลิปห่างหายกันไปนานเนี่ยก็ยังกลับมากดติดตามกดถูกใจกันอยู่คอมเมนต์พูดคุยกันอยู่อะไรเงี้ยแอดมินก็ดีใจมากนะคือแอดมินดีใจมากนะที่ยังพูดคุยกันอยู่แล้วก็ถ้าท่านใดนะอยากจะให้แอดมินปรับปรุงเรื่องไหนนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับแอดมินจะดีใจมากๆเลยนะที่จะมีเพื่อนๆคอยให้กำลังใจแล้วก็คอยติดตามแล้วก็คอยที่แนะต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันแอดมินก็ขอให้ทุกท่านนะครับจงประสบแต่ความโชคดีเนาะร่ำรวยเงินทองนะครับก่อนจากกันไปเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ